สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างกันจากโมสติกนะครับจะพามาดูมาดูแบบของตู้เทอร์โบทวินหรือว่าเทอร์โบดับเบิลนะครับเป็นตู้เทอร์โบ120แบบคู่นะครับแบบคู่ครั้งที่ผ่านมาผมเคยออกแบบเป็นเทอร์โบ 120คู่เหมือนกันแต่ว่าใช้พอรลมตรงกลางนะครับมาตัวนี้นะครับมาตัวนี้เรามาลองออกแบบกันเป็นอพอร์ตลมซ้ายขวานะครับพอร์ตลมข้างนะครับก็หลายๆตู้หลายๆสไตล์นะครับของต่างประเทศนะครับอย่างเช่น JBL ของ NEXO RS ก็บ้างก็มีพอร์ตลม ข้างซ้ายขวานะครับบางก็มีพอดลมตรงกลางนะครับก็ออกแบบแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็คุณลักษณะของเสียงนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันไปบ้างนะครับอย่างตัวนี้จริงๆแล้วเทอร์โบที่ทำเป็นเทอร์โบแฟลในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทิปเปิลหรือดับเบิลนะครับจะเป็นแฟลสหรือแฟล3สนะครับ ของของไทยเราก็นิยมเป็นเทอร์โบในแนวตั้งนะครับแล้วก็เขาจะได้ผ่อดลมที่ใหญ่กว่านะครับเสียงที่ลูกใหญ่แต่ทีนี้ในสไตล์ของของผมเนี่ยมาออกแบบเป็นผมตั้งชื่อให้เขาเป็นเป็นภูเก็ตนะครับเป็นภูเก็ตโมเดลหรือภูเก็ตซีรีส์นะครับนี่นะครับตามตัวหนังสือที่เขียนด้านข้างเป็นภูเก็ตซีรีส์เป็นตู้ไซส์ร2 0 นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าวางดอกเนี่ยหันเข้าหากันตรงกลางนะครับแล้วก็หน้าตู้นะครับจะทํามุมออกไปทางมุมด้านหลังซ้ายขวานะครับแล้วก็จะขับเสียงออกมาตามพอรตลมทางซ้ายกับทางขวานะครับนี่ตามที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูรอบๆด้านหลังนี่ผมไม่ได้ปิดฝานะครับก็คือเอ่อเปิดให้เห็นชัดๆเจนว่าเราจะวางดอกอยังไง นะครับก็จะทําเป็นมือจับนะครับมือจับคู่คู่ล่างนะครับเนื่องจากว่าเขา,เ,าเป็นตู้ที่พยายามที่จะบีบให้แคบลงนะครับให้เหลือร้อยี่สิบอ่าเราถึงใช้แค่มือจับคู่เท่านั้นนะครับจะใช้เป็นมือจับเหล็กหรือว่ามือจับไม้ก็ได้นะครับในแบบนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะของมือจับไม้ที่เราเจาะ เป็นรูนะครับตรงนี้นะครับทีนี้มาดูความกว้างความสูงนะครับความสูงของเขานี่ปกติตู้แฟน์เนี่ยเขาจะนิยมสูงที่ห้าสิบนะครับห้าสิบเซนนะครับด้านในนะครับรวมด้านนอกแล้วจะเป็นห้าสิบสี่แต่ในลักษณะของตู้เทอร์โบนี่นะครับผมได้ขยายขยายขึ้นให้เป็นด้านในห้าสิบสองนะครับรวมด้านนอกเป็นตู้ 56นะครับมาชดเชยความสูงความแคบนะครับเนื่องจากว่าเราลดความแคบให้เหลือ120วนะครับกว้างหน้าให้เหลือ120แต่ที่จะเป็น160หรือว่า140อะไรประมาณนี้เราลดลงเหลือ120แล้วเราก็มาเพิ่มความสูงนะครับให้เขามีปริมาตรที่คงที่นะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าตู้50เนี่ยเสียงเขาจะ เล็กไปหน่อยนะครับก็เลยเพิ่มขึ้นเป็นตู้52เพิ่มขึ้นอีก2เซนเพื่อใหอ้เสียงเขามีพลังพลังเพิ่มขึ้นนะครับถ้าวัดได้เนี่ยมันก็น่าจะเพิ่มขนาดของเดซิเบลขนาดของอความดังนะครับความดังเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีช่องใส่ลำโพง40นะครับเพื่อที่จะให้ใส่ลำโพงขนาด ที่มีน้ำหนักหรือว่ามีตูดสูงๆได้ง่ายสะดวกขึ้นนะครับอ,อย่างเช่น,อนดอกลำโพงที่มีแม่เหล็กบอย5นิ้ว6นิ้วอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็6นิ้วก็เริ่มมีนะครับ5นิ้วก็มีมีมานานแล้วแต่6นิ้วนี่เริ่มมีนะครับนี่ก็คือ,อเรามาดูภาพที่เราปิดฝาหลังเสร็จแล้วก็มาฉายภาพ เอ็กซเรย์ให้ดูนะครับมองให้เห็นทุกมิติของตู้นะครับทั้งมุมมุมลึกนะครับที่อยู่ในตู้นะครับภายในนะครับเขาจะมีห้องห้องลำโพงเป็นห้องปิดนะครับอันหลังชนกันนะครับกันโดยใช้ลิ้นตรงกลางกันไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งในโมเดลนะครับ หนึ่งโมเดลของของโมซาวเทคนะครับอ่าจะเป็นเอ่อแนวดุดันเนี่จะเป็นแนวของภูเก็ตโมเดลนะครับภูเก็ตโมเดลซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำอ่าภูเก็ตโมเดลนี่จะเป็นสไตล์ของเทอร์โบกับ B B บนะครับสไตล์ของเทอร์โบกับ B ีนะครับจะมีทั้งตู้คู่ตู้เดี่ยวแล้วก็อ่าตู้ไรเล่ 12นิ้วนะครับ12นิ้วแล้วก็10นิ้วนะครับส่วนที่ผ่านมาเป็นาบางกอกโมเดลนั้นจะเป็นแนวของแนวของคลาสสิกนะครับจะเป็นแนวของอตู้ตู้มาตินนะครับจะแนวของตู้มาตินความลึกของตู้นะครับความกว้างความลึกของเขานี่จะออกแบบให้เท่ากันหมดเลยนะครับนั่นก็คือ120นะครับ120ลึกลึก80นะครับลึก80 จะต่างกันตรงที่ความสูงนะครับความสูงถ้าเป็นตู้ BV กับตู้เทอร์โบเนี่ยเราจะเพิ่มความสูงเป็น52นะครับด้านในด้านนอกจะเป็น56นะครับส่วนตู้ตู้แนวบางกองโมเดลมาตินนะจะมีความสูงอยู่ที่แค่50นะครับด้านในนำมาฝากนะครับนำมาฝากพี่น้องนะครับเผื่อใครมีใครสนใจนะครับ ชอบตู้เสียงที่หนักแน่นดุดันอย่างเช่นตู้เทอร์โบนี่ก็สามารถที่จะติดต่อทางเรามาได้นะครับทางเราก็รับรับผลิตให้นะครับรับทำตามออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนตั้งแต่1ดอก2ดอกนะครับเราก็ทำให้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม